สมมติแค่ทำท่าแล้วบันเดาแบบเดือบเดือบเลยฟีดแบ็กแต่ละคนเป็นไงบ้างมีแต่คนชื่นชอบนะครับสามตัวอยู่ด้วยกันสามหน่อสามหน่อตะวันมานะชินผมว่าเห็นไหมตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเฮ้ย3คนอยู่ด้วยกันมันน่ารักดีมันตลกดีคือจะมีเวลาแบบไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะทักว่าตะวันตะวันขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยสงสารมากเลยลูกเอ็นดูจังเลยลูกอะไรเงี้ยจะไม่เรียกโบแล้วเรียกตะวันแทนใช่แล้วเรารู้สึกว่าชื่นใจที่คนเขาดูละครแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยวันนี้กลับบ้านจะไปดูนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบผลงานที่พวกเราทำอ่ะเขาจะกลับบ้านไปดูกันน่ะอะไรเงี้ยพูดถึงฉากเขาพูดอันนี้ไปลองเบื้องหลังฟังนิดนึงได้ไหมคะก็คือถ่ายออกมาเนี่ยคือแบบโมะแล้วแบบมันไม่เห็นถ้าจับมือก็คงเป็นแบบอ้าวนี่จับมืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยถ้าจับไปโดนอะไรที่เป็นเหมือนข้าวโพดแล้วก็คืออะไรอ่ะขนมอะไรอ่ะข้าวโพดเหรอเคยกินขนมข้าวโพดกันปะที่เป็นแบบว่าขาวๆเป็นแท่งจังหวะที่เราพูดอ่ะคนเขาก็จะเห็นภาพขนมข้าวโพดอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าไม่อยากจะทิ้งตรงนี้ถ้าสมมติแค่ทำท่าแล้วใครจะไปรู้ว่าจับโดนอะไรรูปทรงเป็นยังไงโมเป็นอย่างนั้นหรอเป็นอย่างนั้นแหละตัวจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นตัวจริงน่ารักเรียบร้อยตัวในละครก็น่ารักคือหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรู้เลยจะไม่ได้มีแค่ความน่ารักสดใสรู้เรื่องก็จะมีทั้งความหล่อเหลาเอาเรื่องความเซ็กซี่เอาการแบบความบันเดาแบบเดิบท้อครับมาถึงตอนนี้ครับท้อพี่โบเขาน่ารักอยู่แล้วครับชื่นชอบมากๆเราเคยทำงานด้วยกันแล้วครั้งหนึ่งไงหลุดเติร์ฟไปแล้วเราเคยเล่นหนังด้วยกันไอ้หอยหลอดเราเจอกันมานานแล้วมันก็เลยแบบค่อนข้างเข้ามือกันนิดนึงพี่เจมน่ารักเป็นคนที่เล่นละครแล้วไม่ทิ้งเพื่อนๆกลางทางดีค่ะพี่เจมดีแล้วก็เป็นคนดีในแง่ไหนครับในเรื่องการแสดงค่ะส่วนนิสัยอันนั้นก็ดีน่ารักดีมีช่วงนึงเขาติดทรงติดเทศอ๋อติดคลิปครูใช่คลิปครูเหมือนโดนอันเฟรนก็เลยไปจัดการตบตีนิดนึงแล้วก็อุ้ยหลังจากนั้นน่ารักเลยสาวๆในกองแบบเรียกพี่เจมส์ไงว่าพี่เจมส์น่ารักคนนี้เลยนี่ใส่น่ารักอะไรเงี้ยอ๋อพี่ไอซ์ก็เป็นคนใหม่ที่เข้ามาในวงการนี้เนาะแปลกเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นแบบคาแรคเตอร์แบบนี้ในช่อง3สักเท่าไหร่นักแล้วก็พี่ไอซ์ก็คือเล่นละครเรื่องแรกด้วยเคมีใหม่ๆการแสดงใหม่ๆสีสันแบบใหม่ๆคือเรียกว่าเป็นรสชาติใหม่ๆเข้ากันได้ดีด้วยนะลื่นอ่ะเล่นกันแล้วลื่นลมใช่ครับเทศถือว่าเป็นคนที่มีของค่ะจากที่โบเล่นด้วยฉากเลิฟซีนคือเอาจริงๆเรื่องของเรา มันเป็นน่าจะเป็นเรื่องแรกของน้องจริงๆมั้งพวกเราก็คือมารับฝีมือกับน้องเลยซีนแรกที่เจอคือจุ๊บกันแล้วเขาร้องไห้มันเป็นแบบเป็นดราม่าที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขาเจอเรื่องนี่นั่นมาเยอะแยะมากๆอะไรเงี้ยเป็นลูกครึ่งด้วยเป็นฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยบ่อยเขาจะพูดหรือว่าเวลาสายตาที่เขามองผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกไวบ์นึงที่เราเจอซึ่งมันมีเสน่ห์มากๆในตัวของเขาเรื่องนี้เขาต้องติดหล่ออะเขาก็จะมีความยิ้มละมุนแบบมองตะวันแล้วก็อันนั้นไม่ได้ติดหล่อด้วยนะปกติสายตานี้เขาก็ใช้จะทำบ่อยคุณครูพอเนี่ยครับก็จะเป็นคนที่แบบอบอุ่นมากๆอบอุ่นแบบโอ้โหพระอาทิตย์อ่ะเป็นคนที่วิสัยทัศน์กว้างไกลมองไปในอนาคตเวลาเขามองเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยคืออินเนอร์เขาแบบถูกต้องหมดถ้ายิ้มผิดก็ความหมายเปลี่ยนเหมือนกันได้ฟีดแบ็กจากพุ่มกับทางพี่แอลมาใช่ว่าอย่ายิ้มผิดนะถ้ายิ้มผิดปุ๊บนี่กลายเป็นแบบตัวตนเลยใช่กินเด็กเลยอะไรที่เข้ากัน3คนนะบอกว่ายากหมดมันจะหลุดหัวเราะตลอดเพราะว่าพาร์ทเด็กๆที่รวมตัวกันน่ะมันจะเป็นแบบซีนใส่ถุงยางได้ไหมวะใหญ่บอกว่าดูแล้วตกนะซีนซื้อผ้าหนามัยเฮ้ยจริงๆแล้วผ้าหนามัยแบบห่วงทำไมมันแบบห่วงคืออะไรวะผูกเน็กไททำอาหารอะไรเงี้ยตลอดเลยตะวันทำให้ดูไม่ตั้งใจทำเลยชินเอาไปมัดอะไรเนี่ยเอาไม่ออกเนี่ย
มว่ามันก็เป็นแบบอีกอันนึงที่แบบสะท้อนได้ว่ามันตลกจริงๆนะแล้วก็หวังว่าคนดูถ้าเกิดดูซีนแบบพวกนั้นแล้วก็จะแฮปปี้แล้วก็เฮฮาฝากติดตามเรื่องโลกหมุนรอบเธอเลยนะคะหลังจากนี้ก็น่าจะเริ่มได้รู้แล้วค่ะว่าใครจะได้เป็นความรักของตะวันบ้างแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดว่าใครที่ดูมานะอยู่นะตอนนี้นะฮะแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่เซอร์วิสซัพพอร์ตทุกคนผมบอกเลยใกล้เวลาที่ผมจะพังงาดขึ้นมาแล้วพังงาดยิ่งกว่าจะบ้าตายข้าวโพดอ่อนตอนเช้าป้าตื่นได้แล้วทุกคนผมจะพังงาดขึ้นขนาดนั้นผมบอกเลยจริงๆตัวตะวันน่ะที่ไปกับแพทเพราะว่าทำงานแล้วดึกดื่นใจนึงก็อยากรู้เหมือนกับว่าการที่จะคนมีแฟนมันเป็นยังไงจะได้ชี้ได้ถูกต้องว่าความรู้สึกที่มีต่อมานะกับชินเนี่ยรู้สึกเหมือนกันไหมโอ้เอามาเป็นกรณีศึกษาใช่เขามีเหมือนดูดีเสียใจคือเขาว่าอยู่กับสองคนนี้จนชินชากับความรู้สึกแล้วว่าโอเคไอ้นี่เดี๋ยวมันก็แก้ผ้าไอ้นี่เดี๋ยวมันก็ทำนู่นทำนี่มันชินกับความรู้สึกของสองคนนี้แต่กับหนุ่มคนอื่นรู้สึกเหมือนกันไหมเนี่ยมันเลยเป็นการทดสอบอย่าลืมนะครับติดตามละครโลกหมุนรอบเธอนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่3 Plus นะครับ